ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่แหละเดี๋ยวขอถวายความเคารพพระเถระครูบาอาจารย์แล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้มีใจฝักใฝ่ตั้งมั่นเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพุทธเจ้าเจริญพรโยมนั่งสบายสบายนะนั่งสมาธิกันละกันฟังธรรมจ้าโอกาสนี้ตามตารางที่ได้ให้ความสำคัญกับความกตัญญูความกตัญญูก็คือการรู้คุณของผู้ที่มีอุปการะแล้วก็จะต้องตอบแทนนี่คือเมื่อรู้คุณแล้วก็ตอบแทนฉะนั้นก็จะมีคำว่าบุพการีที่เป็นคู่กับกตัญญูบุพการีก็คือผู้ที่ทำอุปการะก่อนเนี่ยก็มีความสำคัญให้ความหมายว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในหลักธรรมะบอกว่าหาได้ยากฉะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าอ้อคำว่าหาได้ยากคือคนที่รู้คุณแล้วตอบแทนนั้นจัดว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณงามความดีได้รับการยกย่องว่าบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถได้กระทำความดีเกิดขึ้นตอนนี้เราก็ยังต้องพูดเป็นหลักธรรมที่ควบคู่กันมาเพื่อจะได้เข้าใจคำว่าบุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนได้แก่บิดามารดาได้แก่ครูบาอาจารย์ได้แก่พระมหากษัตริย์ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนฉะนั้นบุคคลผู้ทำกตัญญูคือรู้คุณและตอบแทนที่คู่กับบิดามารดาก็คือบุตรธิดาคือลูกชายลูกสาวที่ได้ทำอุปการะต่อบิดามารดาเราจะเห็นว่าโดยมากก็จะพูดกันว่าลูกคนไหนถ้าไม่เลี้ยงพ่อแม่ไม่มีกตัญญูไม่รู้ตอบไม่รู้จักตอบแทนคุณพ่อแม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติที่ไม่ดีไม่รู้จักคุณของผู้มีพระคุณฉะนั้นในหลักธรรมจึงบอกว่าคนที่รู้คุณและตอบแทนนั้นเป็นคนสำคัญที่จัดว่าหาได้ยากเราจะเห็นว่าบุคคลบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่มีลูกต้องหลายคนเลี้ยงได้สมัยก่อนมีเป็นสิบคนนะโยมนะเป็นสองก็เป็นครอบครัวเนี่ยลูกดีหมดเลยสิบกว่าคนเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงความกตัญญูที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าเนี่ยจริงๆก็
หายากจริงๆตามที่บอกไว้ส่วนใหญ่ก็ไปยกให้คนสุดท้องใช่ไหมยกให้คนสุดท้องมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็กล่าวกันบอกว่าคนสุดท้องเนี่ยได้สมบัติพ่อแม่คือจริงๆแล้วต้องทำทุกคนไม่ใช่ไปยกให้คนนั้นคนนี้เรื่องกตัญญูนะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าความกตัญญูนั้นต้องมีทุกคน ไม่ใช่ไปยกให้คนสุดท้องอะไรต่ออะไรบางทีคนสุดท้องก็ไม่ค่อยสนใจทำให้พ่อแม่ลำบากถึงก็ไปไว้ตามสถานสงเคราะห์อะไรต่างๆนานาฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยมีการอบรมสั่งสอนลูกให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่ให้หลงไปทำผิดในทางที่ไม่ดี พ่อแม่ทุกคนจะมีเจตนาอย่างนั้นพ่อแม่ก็จะให้ศึกษาเล่าเรียนส่วนใหญ่จะให้เรียนถึงแม้จะยังไงยากจนยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนเรียนชั้นประถมเรียนชั้นมัธยมเรียนปริญญาตรีคนไหนมีโอกาสก็ได้ศึกษาตามฐานะของแต่ละคนฉะนั้นจะเห็นว่าพ่อแม่นั้นมีหน้าที่ ที่ทำอุปการะก่อนเมื่อมีอายุมากขึ้นถึงคราวที่จะมีครอบครัวได้พ่อแม่ก็อุตสาหะผู้ที่จะมาเป็นครอบครัวให้แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แล้วก็ให้ลูกรักษาวงตระกูลไว้ให้ดี เนี่ยเรื่องวงตระกูลนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าลูกดีลูกก็เลี้ยงพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แต่ตามหลักในหลักธรรมบอกว่าเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีอะไรอยู่ ที่พ่อแม่ทำอยู่ในเมื่ออยู่กับพ่อแม่ก็ต้องดูแลทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีทำตนให้สมควรแก่รักษาวงตระกูลก็คือรักษานามสกุลเป็นวงตระกูลที่บอกว่าคนใดถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็เสียวงสกุลเสียนามสกุลใช่ไหมที่เราพูดกัน แล้วก็บุคคลใดที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีก็ได้รับทรัพย์สมบัติสมควรที่พ่อแม่มอบให้แล้วก็รักษาไว้ด้วยดีวงตระกูลก็รักษาดีทรัพย์สมบัติก็รักษาดีพ่อแม่ก็มีหน้ามีตาไปด้วยว่าลูกเราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่กับความดีแล้วครั้งสุดท้าย ก็ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อตอนท่านล่วงรับตายไปแล้วเนี่ยเราเป็นลูกเราก็ต้องจำไว้นะว่าต้องทำหน้าที่ของท่านคือตอบแทนแล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับความดีแล้วก็รักษาวงตระกูลรักษาทรัพย์สมบัติของท่านแต่บางคนก็รักษาไว้ไม่ได้ใช่ไหมบางคนพอพ่อแม่ จากไปตัวเองก็ตั้งหลักยากทรัพย์สมบัติก็ไม่มีบ่นว่าลำบากก็เพราะว่าการกระทำบางอย่างให้ผลนั่นเองแต่นี้มีอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเอามาพูดให้ส่วนรวมได้เข้าใจกันว่าลูกบางคน อาจจะเกิดความน้อยใจว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ให้อะไรไปหรือไม่ได้ให้อะไรมาในการประกอบอาชีพบางคนก็ถึงกับบ่นท้อว่าเราไม่ได้อะไรของพ่อแม่มามาทำกินด้วยลำแข้งที่ฉันร่ำรวยมาเนี่ยมาทำกินด้วยลำแข้งไม่ได้อะไรมาเลยจากพ่อแม่
กล่าวอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าน้อยใจก็มีหรืออาจจะดูถูกพ่อแม่ก็มีบางคนเป็นลักษณะนั้นตอนนี้เราก็พิจารณาดูซิว่าจริงไหมจริงไหมที่เราต่อท้อพูดเหมือนกับว่าน้อยใจก็ได้ว่าเราไม่ได้อะไรมา แต่จริงๆได้ไหมได้อะไรมาไหมลองนึกดูสิฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของผู้รู้ว่าเราได้อะไรไปไหมได้อะไรมาไหมชีวิตเลือดเนื้อของเราที่ได้มาเราได้มาจากใครที่เราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรม มาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าในการสวดมนต์ทำสมาธิสามารถได้บรรลุมรรคผลสูงๆก็มีเราได้เลือดเนื้อจากพ่อแม่ในเบื้องต้นใช่ไหมเราก็ต้องนึกให้ดีว่าความสำคัญเนี่ยต้องนึกให้ละเอียด ถ้าเรามีปัญญาดีพูดในทางที่ดีว่าเนี่ยฉันได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่ได้ร่างกายมาจากพ่อแม่จึงได้มาทำกินร่ำรวยนั่นแหละแล้วโยมจะมีคุณสมบัติมีความร่ำรวยที่ถาวรสืบต่อไปถ้าเราไปตัดพ้อกับพ่อแม่หาว่าไม่ได้อะไรมาเนี่ยจะทำให้เรานั้นถูกกฎแห่งกรรมลงโทษว่าเราไม่รู้คุณของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเราควรที่จะกตัญญูรู้คุณตอบแทนถึงไม่ได้อะไรมาแต่เมื่อเราได้ชีวิตร่างกายมาร่ำรวยแล้วเราก็ต้องไปตอบแทนพ่อแม่ต้องไปดูสารทุกข์สุขดิบของพ่อแม่บ้างว่าพ่อแม่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเราก็ต้องไปหาเรื่องที่น้อยใจเราก็ต้องระงับไว้เรา มีคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องอดทนต้องรู้คุณเราก็ไปตอบแทนไปดูแลสิ่งสำคัญของพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีที่อยากจะเห็นลูกหรือลูกศิษย์ก็คืออยากดูลูกให้ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีสอนง่ายว่าง่ายถึงแม้ เป็นลูกศิษย์จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ตามครูบาอาจารย์นั้นก็ตั้งมั่นอยู่ว่าถ้าเราเองสามารถสอนลูกศิษย์ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีได้ก็ถือว่าได้ตอบแทนคุณแล้วฉะนั้นลูกคนใดที่รู้คุณพ่อแม่หรือลูกศิษย์คนใดที่รู้คุณครูบาอาจารย์โดยที่ทำตนให้ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยโยมนะ ที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยที่เราได้จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆก็เพื่อเราตอบแทนคุณครูบาอาจารย์นั่นเองแต่จริงๆแล้วบุคคลใดที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีเนี่ยเมื่อเข้ามาวัดสถานที่หลวงพ่อสนองท่านได้จัดไว้ให้เราเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็เคารพครูบาอาจารย์ มีความเมตตาต่อครูบาอาจารย์หรือเป็นการตอบแทนคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมดีเราไม่มาแสดงเป็นคนที่เกะกะละลานในสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่นั่งเราก็ไม่หวงใครมาใหม่เราก็แนะนำชวนเพื่อช่วยเหลือให้สถานที่นั้นมีความร่มเย็น ร่มเย็นด้วยการกระทำน่าอยู่อันนี้ขอฝากไว้นะว่าเราก็เป็นผู้ที่จะต้องกตัญญูกตเวทีต่อหลวงพ่อสนองเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้เป็นผู้บุพการีมีอุปการะแก่เราก่อนเราได้รับคำสอนของครูบาอาจารย์เราจึงตั้งมั่นอยู่ในความดีเราไม่หลงผิดตามที่
บางคนเป็นไปนะเดี๋ยวนี้หลงผิดกันไปเยอะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปค้าขายของที่ไม่ดีไม่ควรทำแล้วก็ไปถูกลงโทษก็ไปเสียใจภายหลังนะฉะนั้นจึงว่าเรามีสติมีสมาธิดีที่ครูบาอาจารย์ของเราได้สอนได้แนะนำไว้เราจึงไม่หลงผิดไปนะ ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่ครูบาอาจารย์ได้ยกเอาธรรมะเป็นตัวเตือนสติเราก็ต้องเข้าใจต้องพยายามใช้ปัญญาตีความหมายให้แตกในเรื่องบางอย่างเช่นโดยมากก็จะเตือนว่าให้มีสตินะการจะประกอบอาชีพก็ดีจะทำอะไรก็ดีหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบตามมรรคองค์แปดนะแต่นี้ถ้าเราไปมักง่ายเวลานี้กำลังเดือดร้อนยากจนเกิดเป็นความคิดขึ้นมาว่ามีอะไรก็เอาไว้ก่อนฟ้าไว้ก่อนเนี่ยคำว่าฟ้าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่เมื่อเกิดผิดพลาดถูกจับได้อะไรพวกนี้ไปจองจำแล้วเราก็จะต้องลำบากในการที่เราไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวญก่อนเรายังไม่ถึงจำเป็นจะต้องไปทำแบบนั้นในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรนะอันนี้ของพูดให้โยมคิดเอาแล้วกันนะจริงๆพระเราก็ไม่อยากจะลงโทษกันคนที่ผิดพลาดนะส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ก็ตามพระก็ตามจะต้องอยู่ในความเมตตานะโยมนะ ถึงแม้ลูกศิษย์เนี่ยจะผิดพลาดยังไงเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยลูกจะผิดพลาดยังไงโดยมากจะไม่ลงโทษใช่ไหมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ก็ตามพ่อแม่ก็ตามโดยมากก็จะให้ความสำคัญต่อลูกเราไม่ลบหลู่ลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเราเช่นพ่อแม่บางคนนะโยมนะ ที่ว่าเขาจับการกระทำไม่ดีมีร้ายได้เอาไปจองจำเนี่ยพ่อแม่ยังช่วยพูดว่าลูกของฉันเนี่ยถูกใส่ร้ายนะถูกเขากล่าวหาถูกใส่ร้ายทั้งที่มีข้อมูลเอาไปอยู่ในสถานที่จองจำแล้วก็ยังพูดอยู่เสมอแม่พ่อก็ดีแม่ก็ดี โดยมากก็จะปรารภกับคนอื่นว่าเนี่ยลูกฉันเนี่ยไม่ผิดหรอกนะถูกเขาใส่ร้ายถูกเขากล่าวหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความรักลูกความช่วยลูกนั่นเองครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันบางทีมีลูกศิษย์เกเรบ้างก็ยังต้องคอยปลอบประโลมให้ตั้งอยู่กับความดีฉะนั้นการที่อาตมาได้กล่าวกับโยมว่าการ ทำดีประพฤติดีตามคำสอนของพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นการที่เราได้ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์หรือคุณบิดามารดานะโยมนะเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงคราวรับประทานอาหารเราก็ทำด้วยดีตามระเบียบฉะนั้นการกระทำต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยสี่ ปัจจัยสี่คืออาหารนั้นเป็นเครื่องสำคัญนะโยมนะเราอยู่กันได้เพราะว่ามีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายฉะนั้นการที่เรามาบริจาคทานเนี่ยเราก็ได้กตัญญูรู้คุณตอบแทนเหมือนกันนะโยมอย่าไปนึกว่าอาหารเล็กๆน้อยๆที่มาในวันนี้แต่ สิ่งละอันพันละน้อยนั่นแหละมีความสำคัญช่วยให้ชีวิตร่างกายของนักปฏิบัติหรือของพระภิกษุสามเณรอยู่ได้ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ได้นะโยมนะใครที่มีอาหารมาบริจาคตอนเช้าก็ถือว่าได้ทำสิ่งสำคัญให้เกิดขึ้นแล้วนะโยมนะโยมจะไปนึกว่าของเล็กๆน้อยๆอาหารเป็นการเพิ่มเลือดเนื้อพระภิกษุสงฆ์ก็ต้อง
มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้ก็ขอฝากไว้แล้วก็เครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยที่สองการที่ผู้มีน้ำใจกตัญญูรู้คุณตอบแทนด้วยเครื่องนุ่งห่มบางทีเราก็มีโอกาสไปหาพ่อแม่แต่ละทีเราก็หาเครื่องนุ่งห่มไปให้ท่านไปเปลี่ยนให้ท่านหรือตอบแทนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เราก็หาผ้ามาถวายท่านฉะนั้นการที่จะให้ด้วยผ้าด้วยเครื่องนุ่งห่ม ก็ต้องดูให้เหมาะนะต้องดูให้เหมาะดูว่าท่านเหมาะสมไหมที่จะใส่ได้ไหมนะบางทีพระร่างใหญ่เนี่ยเอาผ้าผืนเล็กๆมาท่านก็ใช้ไม่ได้นะเหมือนกับอาจารย์พยอมท่านว่าเอามาแล้วก็นุ่งไม่ได้ผืนนิดเดียวฉะนั้นการที่จะตอบแทนให้ได้ความดีให้ได้คุณความดีก็คือต้องมีปัญญารู้คุณว่าสิ่งที่เราจะไปตอบแทนนั้น เหมาะสมไหมอย่างกับพ่อแม่เราก็หาเสื้อผ้าที่เรียบๆที่สะอาดๆหน่อยนะถ้าหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเราก็หาจีวรที่เหมาะสมสีเราก็ดูให้เหมาะสมว่าท่านใช้สีอะไรความเป็นอยู่ของท่านอย่างไรเราก็ดูให้เหมาะสมนะถ้าท่านอยู่ในการห่มสีแก่นขนุนเราก็ต้องดูสีแก่นขนุน ถ้ายอมเอาสีเหลืองมาให้ท่านก็ไม่ได้ห่มนะยอมนะยอมต้องเข้าใจด้วยนี่แหละการกตัญญูรู้คุณก็ต้องรู้สิ่งที่จะเอามาตอบแทนท่านด้วยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะหัวข้อนี้ที่ได้ยกขึ้นหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสขึ้นมาตามที่หลวงพ่อสามารถท่านติดธุระเราก็ต้องช่วยกันเห็นไหมพระก็ต้องช่วยกันสามัคคีกันเราก็เป็นการทำหน้าที่ช่วยกันฉะนั้นเราก็นึกไปว่ามีอะไรอีกปัจจัย4ก็คือที่อยู่อาศัยเสนาสนะเราก็มีโอกาสก็ดูแลบิดามารดาว่ามีที่อยู่ดีไหมเราก็ต้องไปดูแลท่านถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยเหมาะสมไหมมีความสะอาดไหมเราก็ไปช่วยตกแต่งให้ท่านเรื่องห้องน้ำเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนให้ท่านอยู่สุขสบายเราก็ต้องนึกว่าท่านเลี้ยงมาได้เราต้องเลี้ยงท่านตอบเรื่องความน้อยใจอะไรก็ต้องละให้หมดละให้หมดเพราะว่ามันเป็นนิวรณ์เป็นการกีดขวางทำความดีสิ่งที่มีความน้อยอกน้อยใจเราก็ต้องรู้ทันนะโยมนะ ถ้ามันเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่เราจะต้องมียารักษาโรคเมื่อพ่อแม่ป่วยไข้เมื่อครูบาอาจารย์ป่วยไข้เราก็ต้องช่วยกันต้องดูแลรักษาพ่อแม่เราตามฐานะ เป็นโรคมากโรคสำคัญเราก็ต้องหาหมอที่มีความรู้มีความสามารถนะเข้าไปช่วยพ่อแม่เรานะแต่นี่ก็จะกล่าวถึงที่จะต้องตอบแทนก็เช่นพระมหากษัตริย์นั้นเป็นผู้ทำบุพการีแก่ประชาชนนะ เราก็ได้เห็นกันแล้วว่าอย่างประเทศไทยเหล่านี้พระมหากษัตริย์ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีซึ่งหาผู้ที่จะทำแบบอย่างเหมือนท่านได้ยากนะแต่นี่เราก็ต้องรู้คุณต้องตอบแทนเราตอบแทนยังไงโยมต้องเสียภาษีอากรนะโยมนะ ใครไม่เสียภาษีอากรนะไม่ได้ตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์นะโยมนะเพราะว่าภาษีอากรไปไหนภาษีอากรก็เอามาบริหารประเทศชาติที่พระมหากษัตริย์ได้ดูแลอยู่เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อ
เราจําเป็นจะต้องตอบแทนด้วยการเสียภาษีอากรเราจะไม่หลีกเลี่ยงเพราะว่าเราจะต้องตอบแทนคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์เราก็พูดง่ายๆเราก็จะได้เข้าใจบางทีถ้าไม่ยกขึ้นมาบ้างเราก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมกันหลีกเลี่ยงภาษีอากรกันอันนี้ก็พูดเพื่อเตือนนะเราก็ไม่ติกันแต่ว่าเตือน เตือนหรือสะดุดใจไว้ว่าการกระทำนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็เรื่องพระพุทธเจ้าเราก็เป็นสาวกของพุทธเจ้าบุคคลผู้ถือศาสนาพุทธถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าศาสนาพุทธมีคำสอนให้ประโยชน์สูงสุด ถึงอะไรถึงพระนิพพานพระพุทธเจ้าศาสดาของเราให้ความสำคัญในคำสอนมีประโยชน์สูงสุดถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานคือดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาเกิดอีกเห็นไหมแต่นี่บางคนไม่เข้าใจ ถือศาสนาพุทธอยู่ดีๆมีคำสอนที่สูงถึงนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมารับทุกข์อีกความไม่เข้าใจในความสำคัญของศาสนาพุทธบางท่านก็ไปถือศาสนาอื่นแทนก็เลยน่าเสียดายว่าไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูให้แน่ท่องแท้เสียก่อนว่าศาสนาพุทธนั้น มีประโยชน์โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไปเข้าถึงนิพพานแต่ศาสนาอื่นก็โดยมากก็จะอ้างกันว่าแค่สวรรค์จะพาไปสวรรค์เนี่ยฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการกตัญญูกตเวทิตาก็คือรู้คุณและตอบแทนโยมเราต้องถือหลัก ของพระพุทธเจ้าเพราะเราถือคำสอนพุทธเจ้าสิ่งใดที่มีคำสอนพุทธเจ้าเป็นเหตุเราจะต้องจำนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีครั้งพุทธกาลที่ได้กล่าวไว้เนี่ยมีราธพามคือแบบว่าก่อนนี้ร่ำรวยพออายุมากยากจน ก็จะอยากจะบวชในศาสนาพุทธก็หาสถานที่อยากบวชก็หาบวชยากจนทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมมีความสำคัญว่าจะแสดงให้ ในหมู่สาวกเนี่ยรู้ถึงความกตัญญูรู้คุณก็จึงกล่าวในที่ประชุมว่ามีบุคคลใดที่รู้คุณของผู้นี้บ้างคือพราหมณ์ผู้นี้ที่อยากจะบวชตอนแรกก็นิ่งเฉยแต่มีผู้ที่รู้คุณว่าได้เคยรับ บิณฑบาตหนึ่งทัพพีพุทธเจ้าก็ให้ผู้นั้นเป็นอุปชาบวชให้เห็นไหมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความฉลาดคือจะทำอะไรก็ให้หมู่คณะเนี่ยเห็นความสำคัญก็จึงถือว่าบุคคลผู้รู้คุณแล้วตอบแทนแม้ข้าวที่ไปรับบิณฑบาตมาหนึ่งทัพพีก็ยังให้ความสำคัญ ได้ตอบแทนผู้ที่ทำประโยชน์ให้ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะโยมนะเราอยู่ในศาสนาพุทธเราก็ต้องถือแนวทางของพุทธเจ้าใครที่เคยให้อะไรเราถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่ามีความสำคัญด้วยน้ำใจมีประโยชน์ให้ผลสูงเพราะว่าให้ผลจากน้ำใจนะ
บางคนเนี่ยไม่ค่อยรู้คุณนะอันนี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้ให้บางทีของมีค่าก็ยังไม่ค่อยนึกถึงคุณกันฉะนั้นเราก็ถือแบบอย่างของพุทธเจ้าไว้ว่าแม้ใส่บาตรทัพพีเดียวจึงยกเอามาเป็นข้อสำคัญของคำสอนนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะก็อาตมาก็พูดย่อๆนะแต่เราก็ยกตัวอย่างแบบอย่างนะแล้วก็การที่พุทธเจ้าได้สอนไว้เนี่ยมีมากมายแม้กระทั่งป่วยไข้เนี่ยพระภิกษุป่วยไข้เนี่ยครั้งพุทธกาลมีบางรูปบางองค์เนี่ยขาดผู้ที่จะช่วยดูแลพระภิกษุป่วยนะพระพุทธเจ้ารู้เข้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเข้าไปดูแลเองเลยนะโยมนะเนี่ยเห็นไหมความสำคัญของบุพการีผู้มีพระคุณเนี่ยท่านไปดูแลเองเลยใครเคยอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะเข้าใจว่ายกตัวอย่างก็มีสองลักษณะด้วยกันพระเจ้าได้ไปดูองค์หนึ่งมีผุพองขึ้นทั้งตัวเลยจริงๆผู้ดูแลก็ภิกษุสงฆ์ด้วยกันแหละดูแลแล้วก็เป็นมากก็เบื่อหน่ายว่าการที่ช่วยเหลือนั้นเป็นไปได้ยากส่วนผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็เข้าไปพูดทำความเข้าใจแก่ภิกษุนั้นว่าภิกษุการที่เรามาบวชเป็นภิกษุแล้วเธอจงเข้าใจว่าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เพราะว่าเรามาบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยเราได้มาอยู่ในฐานะเป็นนักบวชมีความสำคัญที่จะต้องดูแลกันเองในเรื่องป่วยไข้ท่านบอกว่าการป่วยไข้นั้นเราจะไปหาใครไม่ได้แล้วเราจะต้องช่วยเหลือกันเองแล้วท่านก็กล่าวว่าภิกษุใดต้องการอุปถัมภ์ดูแลเราก็ขอให้ภิกษุนั้นอุปถัมภ์ดูแลภิกษุป่วยไข้ก็เท่ากับได้ดูแลพระองค์เห็นไหมพระเจ้านี่มีความสำคัญช่วยเหลือหมู่สาวกอย่างมากคือให้พระภิกษุด้วยกันเนี่ยมีน้ำใจดูแลว่าภิกษุด้วยกันเนี่ยไม่มีพ่อมีแม่ที่จะมาดูแลคือให้ความสำคัญกับภิกษุด้วยกันนะโยมนะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็บางองค์ท่านก็มีพ่อแม่นะบางองค์ก็มีคนช่วยแต่ท่านพูดให้ความสำคัญในครั้งพุทธกาลเนี่ยว่าการป่วยไข้เนี่ยภิกษุต้องช่วยกันเองยกย่องคนที่ดูแลภิกษุไข้ให้ความสำคัญกับภิกษุไข้นะอันนี้พูดเป็นแนวทางก็เรื่องกตัญญูกตเวทีนั่นแหละคือรู้แล้วตอบแทนตอนนี้โอ้เวลาเยอะเวลาห้อยนะความจริงหลวงพ่อก็เมื่อขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายอย่างอยากจะคุยกันไม่มีตารางใครต่อไม่รู้ใครต่อไม่รู้เทศต่องั้นขอเวลาอีกหน่อยนะคือเมื่อคืนหลวงพ่อก็ได้ขึ้นมาอธิบายเรื่องพระธรรมวินัยก็ได้พูดไว้แล้วว่าพระธรรมวินัยนั้นเป็นเรื่องมีความสำคัญกับศาสนาพุทธมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งใกล้จะปรินิพพานเนี่ยก็ได้กล่าวแก่หมู่สาวกไว้ว่าจะมีพระธรรมวินัยนี่แหละเป็นผู้ปกครองดูแลหมู่ภิกษุสงฆ์หรือพุทธบริษัทเราจะไม่ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นมาปกครองแทนเราฉะนั้นทุกวันนี้เราก็มีพระธรรมวินัยนะที่เปรียบเหมือนตัวแทนของศาสนาพุทธเราฉะนั้นเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องให้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็มีวินัยเป็นข้อบังคับไม่ให้ทำแล้วก็มีโทษพระวินัยคือเป็นข้อบังคับแล้วก็กล่าวไว้ว่าเมื่อทำผิดแล้วก็จะต้องมีโทษ
พอดีก็คงจะมีคนที่มาใหม่บ้างนะพระธรรมธรรมะหรือพระธรรมเนี่ยเป็นคำสอนพุทธเจ้าย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปทางที่ชั่วได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเราต้องเข้าใจตรงนี้นะโยมนะ เดี๋ยวจะบอกเอ๊ฉันก็ถือธรรมะเนี่ยทำไมจึงมีแต่ความยากลำบากไม่เห็นธรรมะช่วยเลยนะบางทีจะไปอ้อนวอนแบบนั้นแต่นี้ในหลักธรรมะเนี่ยที่จะช่วยเราก็คือรักษาเราไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วตามที่เราปฏิบัตินะก็คือเราเว้นจากการทำชั่วเราประกอบความดีทำใจให้ผ่องใสนั่นแหละเป็นการกระทำตาม ฉะนั้นถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือเราไม่ได้ทำตามเราก็ต้องได้รับโทษเพราะว่าอะไรที่เดี๋ยวนี้บอกว่าศาสนาเสื่อมคือเราเป็นผู้ถือศาสนาพุทธเราพูดไม่ได้นะที่พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ถูกใช่ไหมพูดไม่ถูกถ้าบอกศาสนาเสื่อมศาสนาคือคำสอน ของพุทธเจ้าหรือคำสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาสอนว่าให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสื่อมไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เสื่อมแต่ให้ผลเร็วหรือช้าเท่านั้นไม่ทันใจใช่ไหมบางคนบอกแหมหลวงพ่อทำความดีได้ผลช้าเหลือเกิน นะแต่ทำความชั่วล่ะไวบอกแม่ทำความชั่วทำไม่ดีไวนะโยมนะฉะนั้นต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าจะได้มีสติระวังไว้ไม่หลงไปในทางที่กระทำไม่ดีนะฉะนั้นก็จะทบทวนให้เข้าใจอีกว่าเราโดยมากก็จำที่สามอย่างที่เป็นโอวาทนะที่เป็นโอวาท เอามายึดไว้ให้เว้นจากการทำชั่วให้ประกอบความดีให้ทำใจให้ผ่องใสจำแม่นแต่จริงๆแล้วคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นสามลักษณะนะโยมนะเป็นสามลักษณะจำกันไว้ด้วยว่าเราเนี่ยยังทำกันไม่ครบผลประโยชน์จึงได้ไม่ครบสามลักษณะก็คือโดยมีหลักการสามอย่าง หลักการหมายความว่าเป็นหลักอยู่ที่คำสอนเนี่ยที่เราจำแม่นก็คือเนี่ยสัพพะปัจจะอกาลนังการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยอันนี้เราจำได้กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมเราก็จำได้สจิตตปริโยทปนังทำละจิตของตนให้ขาวรอบสามอย่างนี้เราทำได้หลักการเราจำกันแม่นแต่มีโดยมีอุดมการณ์อีกสี่ เราจะไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาพูดมาคุยกันแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ยกขึ้นมาอุดมการณ์อุดมการณ์ก็คืออะไรเราก็ต้องเข้าใจว่ามีอุดมการณ์ประจําใจใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่อ๋อเรามีอุดมการณ์อย่างนี้เราจะต้องรักษาอุดมการณ์ของเราไว้เราจะได้ไม่อ่อนแอ ใช่ไหมอุดมการณ์มีสี่อย่างขันติปรมังตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นเรามีอุดมการณ์จะต้องมีความอดทนมีขันติเป็นเครื่องเผากิเลสกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้อุดมการณ์ของเราที่มีอยู่นะว่าโอ้เราจะอ่อนแอไม่ได้ เราต้องมีขันติอดทนต้องข่มเอากิเลสให้เบาบางลงไปให้ได้เนี่ยเช่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีอุดมการณ์เราก็จะต้องนึกว่าโอ้เราต้องมีความอดทนนะมานั่งปวดเมื่อยเราก็ต้องอดทนเพื่อจะข่มเอากิเลสนั้นออกไปนะประการที่สองบอกว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่า เป็นธรรมอันยิ่งแบบที่อาตมาพูดแล้วว่านิพพานเป็นของสูงเป็นธรรมอันยิ่งก็คือเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงอยู่เรามาเริ่มต้นในการบริจาคทานรักษาศีลตอนมา
ทำสมาธิปฏิบัติธรรมเราจะได้นึกได้ว่าอ๋อเรามีนิพพานเป็นที่สุดที่เราจะต้องเป็นอุดมการของเราไว้ฉะนั้นจะต้องมีความอดทนมีอุดมการเข้าถึงหลักธรรมที่สูงโยมก็จำไว้นะอุดมการที่สามนะหิปัพพทิโตปรูปคาตี ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยฉะนั้นบุคคลใดที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอุดมการณ์ว่าไม่กำจัดสัตว์อื่นแม้กระทั่งบุคคลด้วยกันก็ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์สัตว์มนุษย์เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าอ๋อเรามีอุดมการณ์ว่าเราจะไม่กำจัด สัตว์อื่นหรือผู้อื่นเนี่ยจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เราก็จะไม่มีอคติต่อกันจะไม่แสดงออกข่มขู่กันอะไรเป็นต้นเพื่อความสามัคคีอุดมการณ์ของพุทธเจ้านี้เพื่อให้มีความสามัคคีนั่นเองนะสี่สมโนโหติปลังวิเหทยันโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเห็นไหมอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้สี่อย่างเราจะไม่ทำลายหรือทำร้ายสัตว์อื่นบุคคลอื่นเราจะต้องมุ่งอยู่ในความสามัคคีเดียวกันฉะนั้นเราก็นึกเอาละกันว่าเราเคยทำร้ายทำลายสัตว์อื่นบ้างไหม บางคนเนี่ยพอป่วยไข้ขึ้นเจ็บป่วยปวดขาปวดหลังเนี่ยบอกว่านึกได้เลยว่าเคยทำร้ายสัตว์เขาไว้อะไรต่ออะไรนะเนี่ยฉะนั้นเราต้องมีอุดมการณ์ในการถือคำสอนพุทธเจ้าเราจะไม่ทำเรื่องพวกนี้จะต้องมีความอดทนแล้วนึกถึงประโยชน์สูงสุดเราก็จะได้รับผลตามสมควรนะ ตอนนี้มีอีกอย่างได้กล่าวว่าโดยมีวิธีการ6อย่างเห็นไหมหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6อนุปวาโทการไม่พูดร้ายเป็นวิธีการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการพูดร้ายเป็นการสร้างกรรมกฎแห่งกรรมบอกว่าเป็นการสร้างกฎแห่งกรรมทางวาจา เราก็จะต้องพยายามใช้วิธีการโดยการที่ไม่พูดร้ายไม่ส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบเราก็จะตั้งมั่นอยู่ที่เว้นกฎแห่งกรรมที่ไม่ดีอนุปคาโตการไม่ทำร้ายก็คือการที่เราได้มาถือศีลเราก็มีวิธีการว่าเราไม่ทำร้ายไม่เข็นฆ่ากันชีวิตใครใครก็รัก ปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกพระปาติโมกก็คือศีลคือวินัยนั่นเองของโยมก็คือศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถของพระก็227เนี่ยการสำรวมก็คือสำรวมศีลนั่นเองการสำรวมปาติโมกฉะนั้นวิธีการ ของพระพุทธเจ้าที่ให้เรามากระทำหรือประพฤติตามก็คือเราจะต้องเน้นหนักในปฏิโมกเน้นหนักในศีลเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลนี้ถ้าเรารักษาดีวินัยก็ดีศีลก็ดีถ้ารักษาดีอย่างน้อยเราก็จะได้ไปเกิดในมนุษย์โลกหรือเกิดเป็นมนุษย์อีกเห็นไหม ถ้าเราไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะได้แก้ตัวใหม่ใช่ไหมชาตินี้พลาดไปแล้วทำอะไรได้ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันหลงไปตามกิเลสความโลภความโกรธความหลงทำให้มีการกระทำผิดพลาดไปแน่บางคนก็โดยมากก็จะอ้อนวอนแบบนั้นบอกว่าชาตินี้ฉันได้ผิดพลาดไปแล้ว ขออโหสิกรรมขออภัยทีนี้การขออโหสิกรรมขออภัยกันเนี่ยจริงๆแล้ว
มันสู้มีสติไม่ทำก่อนดีกว่านะเมื่อทำไปแล้วเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ใช่ไหมแบบพระก็เหมือนกันที่ผิดพลาดไปที่ต้องปรงอาบัติกันอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคำผิดพลาดหรือการผิดพลาดที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นบาป ก็เหมือนกับว่าได้ลงบัญชีบันทึกไปแล้วเนี่ยแต่ที่เอามาพูดเพื่อให้สบายใจโยมก็เหมือนกันมาขอขมากันเนี่ยก็เพื่อให้สบายใจก็ฝ่ายหนึ่งก็ให้อภัยเราก็ดีใจใช่ไหมเวลาไปขออภัยกันขอขมาโทษกันมัตตัญญุตาจะพัตตัดสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ย ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชหรือเรามีศีลอยู่เราก็จะต้องรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคอะไรบริโภคปัจจัยสี่นะเช่นอะไรเรื่องอาหารเนี่ยเห็นไหมวิธีการกล่าวไว้หมดว่าเราจะต้องมีการสำรวมเรื่องอาหาร เราก็พิจารณาแต่พอควรอันนี้เราก็คงพูดย่อๆเพราะส่วนใหญ่หลวงพ่อสนองท่านพูดสอนอยู่ประจำอันนี้ยกขึ้นมาเตือนไว้ว่าเราก็ต้องรู้ประมาณถ้าฉันมากก็ปฏิบัติก็ไม่ดีถ้าฉันน้อยฉันพอประมาณการปฏิบัติก็จะดีถึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องกินน้อยนอนน้อย และอะไรปฏิบัติให้มากนะโยมนะกินน้อยนอนน้อยแต่ปฏิบัติมากเพราะว่ากินน้อยนอนน้อยเนี่ยร่างกายจะเบานะถ้าใครเคยทำแล้วจะรู้พอพูดเท่านี้รู้เลยคือเดินจงกรมให้มากให้ร่างกายเบาๆนะแล้วก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มของใช้อะไรพวกเนี้ยเราก็จะต้องบริโภคพอสมควรที่อยู่อาศัยก็เนี่ย ที่นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ดูพอสมควรเนี่ยแล้วก็พยายามทำใจเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เสียสละก็หมายความว่าเราเคยนั่งตรงนี้เราก็ต้องเป็นผู้เสียสละว่าเรามาก่อน เราจึงนั่งได้ดีแต่เราก็ต้องรู้จักเสียสละมาข้างหน้าเราจะไปบอกย้ายที่ของฉันนั่งตรงนี้ไม่ได้ เราจะต้องเสียสละเนี่ยนักปฏิบัตินะอย่าไปทำนะไปลุกไล่คนที่เขานั่งอยู่ก่อนเราต้องรู้ประมาณว่าเขานั่งอยู่แล้วฉันยินดีสละให้เธอฉันก็หาที่ใหม่หรือนั่งอยู่บางทีมีคนมาใหม่เนี่ยเราเป็นคนเก่าแล้วก็ชวนเขามานั่งตรงนั้นตรงนี้ที่เหมาะเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าบุคคลที่มีปัญญาดีมีใจดีเนี่ยจะให้อะไรก็ให้ดีๆใช่ไหมให้ของก็ให้เขาดีๆให้สถานที่ก็ให้สถานที่ดีๆเพราะอะไรคนมาก่อนนี่รู้ใช่ไหมนั่งตรงไหนสะดวกสบายนั่งตรงไหนแล้วนั่งได้นานสถานที่ก็เกี่ยวนะโยมนะเรียกว่าเสนาสัปปยะเสนาสนะสัปปยะ อากาศสัปปยะเสนาสนะสัปปยะธรรมะสัปปยะเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ยารักษาโรคก็พอประมาณป่วยไข้เนี่ยตามหลักพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าต้องทำตัวให้เป็นผู้รักษาง่ายถึงคราวป่วยไข้เนี่ยท่านบัญญัติไว้เลยเรื่องของพระเนี่ยป่วยไข้เนี่ยต้องทําตัวให้เป็นผู้รักษาง่ายอย่าไปเที่ยวกินของแสลงท่านบัญญัติไปเลยบางทีเนี่ยบางองค์หรือโยมก็ตามนะก็มีลักษณะคงจะเหมือนว่าชอบฉันนุ่นฉันนี่กินนุ่นกินนี่จุกจิกแม้กระทั่งป่วยไข้ก็อดไม่ค่อยได้แต่ในวินัยบัญญัติไว้เลยว่าเวลาป่วยไข้เนี่ย ต้องทำตัวให้เลี้ยงง่ายให้เป็นผู้รักษาง่ายไม่ใช่ไปกินแต่ของแสลงก็ไข้ก็รักษายากนะอันนี้
อาตมาก็มีโอกาสได้ขึ้นมาพูดซ้ำเมื่อคืนอีกแต่นี่เดี๋ยวพูดเรื่องวินัยอีกนิดนะก็จะจบแต่กี้พูดเรื่องธรรมะพระวินัยนั้นเป็นกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมของภิกษุพระพุทธเจ้าวางระเบียบขนบธรรมเนียมไว้เพื่อบริหารหมู่สาวกให้มีความประพฤติดีงามวินัยแล้วก็เพื่อชักจูงให้ความประพฤตินั้นมีแนวเดียวกันที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็จะอธิบายว่าเปรียบเหมือนเชือกได้ร้อยพวงมาลัยให้สวยงามนะวินัยก็เป็นลักษณะนั้นตอนนี้จะพูดหัวข้อว่าวินัยนั้นเมื่อประพฤติดีแล้วเนี่ยจะมีอานิสงส์สามประการนะหนึ่งไม่เกิดวิปฏิสารคือไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังวินัยก็ตามกฎหมายของโยมก็ตามมีลักษณะเดียวกันคือปฏิบัติตามแล้วเนี่ยจะไม่เดือดร้อนในภายหลังก็เหมือนกฎหมายเนี่ยถ้าทำผิดแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังฉะนั้นคือมีอานิสงส์ว่าไม่เดือดร้อนในภายหลังสองได้รับความแช่มชื่นใจในเมื่อรู้ว่าตนเองได้ทำความดีเนี่ยสามมีความองอาจไม่เก้อเขินในเมื่อเข้าไปในหมู่สงฆ์หมู่ผู้มีศีลด้วยกันโยมก็เหมือนกันถ้าโยมรักษาศีลดีเนี่ยโยมเข้ามาในหมู่ศีลด้วยกันโยมก็มีความองอาจไม่เก้อเขินฉะนั้นก็จึงว่ามีอานิสงส์ของการถือศีลของการรักษาวินัยทีนี้จุดมุ่งหมายแห่งการบัญญัติพระวินัยมี8อย่างหนึ่งเพื่อโยมฟังไว้โยมจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรจริงๆวินัยเนี่ยบัญญัติไว้แล้วแต่เพราะว่าบกพร่องเรื่องวินัยนั่นเองนะจุดมุ่งหมายแห่งการบัญญัติพระวินัย8อย่างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนโหดเหี้ยมเห็นไหมวินัยป้องกันหมดว่าพระเนี่ยในวินัยนั้นป้องกันไม่ให้เป็นคนโหดเหี้ยมเพื่อป้องกันการหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพเห็นไหมเนี่ยที่ไปทำอะไรต่ออะไรถ้าเข้าลักษณะหลอกลวงผู้อื่นเลี้ยงชีพเนี่ยวินัยป้องกันไว้หมดแล้วที่ทำได้ทำกันอยู่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในวินัยสามเพื่อป้องกันไม่เป็นคนดุร้ายวินัยป้องกันไม่ให้เป็นคนดุร้ายนะสี่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนประพฤติเลวทรามห้าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนประพฤติเสียหายหกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนเล่นซุกซนเนี่ยสมัยก่อนพระเล่นซุกซนเหมือนกันนะจึงบัญญัติไว้วินัยนี่บัญญัติตามเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะโยมนะไม่ได้ตั้งเหมือนกฎหมายไว้ก่อนเหมือนกับเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็บัญญัติขึ้นทีละข้อละข้อฉะนั้นเรื่องบัญญัติเรื่องซุกซนก็คือมีธรรมจริงเรื่องเล่นซุกซนของพระนะเจ็ดเพื่อสอดให้สอดคล้องคล้อยตามกับความนิยมของในสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับวินัยเนี่ยเราจะมีคล้อยตามกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาเฉียบแหลมนะทันสมัยทุกเมื่อ8เพื่อให้เป็นธรรมเนียมของภิกษุด้วยกันเนี่ยคือมีวินัยไว้เป็นธรรมเนียมนะคงไปไวๆมีประโยชน์ของการบัญญัติพระวินัยไว้10อย่าง1เพื่อความดีงามแห่งหมู่คณะใช่ไหมวินัยนี้เพื่อความ2เพื่อความสำราญแห่งหมู่คณะ3เพื่อกำจัดบุคคลผู้เก้อยากใช่ไหมบุคคลผู้เก้อยากคือว่ายากสอนยากเนี่ยไม่ค่อยรับผิดก็ใช้วินัยตัดสินลงโทษหนักบ้างเบาบ้างเนี่ยเหมือนกับบ้านเมืองก็ลงโทษเช่นเดียวกันวินัยก็เหมือนกัน4เพื่อความอยู่ความเป็นอยู่โดยผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลด้วยกัน5เพื่อระวังอาสวะกิเลสที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันอาสวะกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องหรือกิเลสที่หมักดองฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าอาสวะกิเลสนั้นเป็นของที่ลึกซึ้งบางทีก็ผุดเกิดขึ้นบางทีก็วางเฉยเหมือนกับบางคนเนี่ยนิ่งได้ทนได้กิเลสอย่างนี้ไม่ผุดออกมาเช่นใครว่ากล่าวเนี่ยบางคนนิ่งได้ใช่ไหมไม่แสดงออก
แต่บางครั้งมันบ่อยๆเข้าก็นิ่งไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันผุดเกิดขึ้นอาสวะกิเลสเนี่ยก็เปรียบเทียบอย่างอื่นแล้วกันนะเพื่อระวังอาสวะที่เพื่อกําจัดอาสวะที่จะเกิดมีต่อไปในวันข้างหน้าเจ็ดเพื่อความเลื่อมใสเนี่ยเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเห็นไหมวินัยเนี่ยทำให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสแปดเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งของผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วเห็นไหมทุกวันนี้โยมก็พิจารณาดูตามวินัยของพระใช่ไหมความประพฤติของพระพระทำดีโยมก็มีศรัทธาเลื่อมใสแม้กระทั่งอยู่ในป่าก็ยังไปกันใช่ไหมเพราะว่าการประพฤติตามวินัยนั่นเองมีการปฏิบัติตามวินัยดีอยู่ในป่าอยู่อะไรก็ไปเพื่อความก้าวเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมพระสัทธรรมคือสามอย่างนะโยมนะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติก็คือเรามาปฏิบัติกันก็มีปฏิเวทฉะนั้นเมื่อยังมีการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติตามคำสอนและก็ยังมีผลลัพธ์อยู่ทั้งสามอย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะโยมนะพระสัทธรรมเนี่ยเราปฏิบัติตามนั้นเราก็จะได้ผลตามนั้นเราก็อย่าไปท้อแท้สิบเพื่ออุดหนุนเอื้อเฟื้อในพระวินัยที่ได้บัญญัติไว้อาตมาก็พูดบ่อยเรื่องวินัยเนี่ยเราจะเปรียบเหมือนกำแพงเนี่ยเหมือนกำแพงที่พุทธเจ้าได้ล้อมกำแพงแล้วนะเพื่อป้องกันอันตรายใช่ไหมโยมลองนึกดูสิว่าจริงไหมพระวินัยนี่มีการถูกการลงโทษทำอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ถ้าไม่ทำผิดวินัยก็เหมือนมีกำแพงก็กั้นให้พระภิกษุอยู่อย่างผาสุกตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีการทำลายกำแพงผิดก็ไม่รับผิดอะไรเป็นต้นนะอันนี้พูดในหลักธรรมนะเหมือนกับบ้านเมืองผิดแล้วไม่รับผิดแต่นี่มันก็เหมือนกำแพงพังถึงแม้อย่างไรเสียไอ้เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังมีผลลัพธ์อยู่เสมอนะโยมนะเพราะว่าเร็วหรือช้าเท่านั้นอันนี้ก็คงพูดเตือนกันไว้ว่าพระที่มีพระวินัยก็เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยม เราอยู่กันทุกวันนี้ก็เพราะความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีการเคารพกันพระก็มีการเคารพด้วยพรรษาใครบวชก่อนก็ต้องอยู่หน้าเรียงเรียงกันไปฉะนั้นโยมเห็นพระนั่งก็จะรู้แล้วว่าองค์หน้าคือพรรษามากกว่าองค์หลังนะโยมนะ เป็นการเคารพกันก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการเคารพกันโยมก็เหมือนกันที่เราตักอาหารต้องแบ่งชั้นกันก็เพราะว่าถือว่าผู้มีศีลมากให้เกียรติแก่ผู้มีศีลมากอยู่หน้าหรือเดินไปตักอาหารก่อนใช่ไหมศีลมากก็ตักก่อนถ้าศีลน้อยก็อย่าไปแซงเขานะเพราะเป็นระเบียบที่ข้อวัดของเราที่สังฆทานเราจัดทำกันมาก็สรุปก็คือว่าเรื่องความกตัญญูนั้นก็เป็นเรื่องของการรู้คุณผู้ที่มาทำอุปการะให้แก่เราจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีเป็นบิดามารดาก็ดีเป็นผู้ที่มีอุปการะช่วยเหลือเรามาก่อนทั้งนั้นใช่ไหมทุกวันที่เราอยู่กันนี้มีความผาสุกก็เพราะว่าได้รับอุปการะจากผู้มีพระคุณเราก็จะได้เข้าใจนะแล้วก็เราจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจรู้คุณแล้วตอบแทนเพราะว่าในหลักธรรมบอกว่าเป็นคนหาได้ยากก็แสดงว่าไม่ค่อยมีคนรู้คุณแล้วตอบแทนหรือว่าเป็นเรื่องที่
ต้องมีปัญญาจึงจะทำได้วันนี้การที่เขาให้หัวข้ออย่างนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นของที่จะต้องเอามาคบคิดกันให้เกิดปัญญากันเราจะอยู่ร่วมหมู่คณะเราจะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปก็คือต้องรู้คุณและตอบแทนของผู้มีพระคุณ จะเป็นคุณเล็กคุณน้อยคุณมากน้อยก็ตามเราก็ต้องให้คุณนั่นเองดูตัวอย่างของพุทธเจ้าแม้ใส่บาตรข้าวทัพพีเดียวยังจับเอามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเตือนพระภิกษุสงฆ์ให้ตั้งมั่นอยู่ในกตัญญูกตเวทีได้เนี่ยฉะนั้นสิ่งอันพันละน้อยนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาขบคิดในเรื่องประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปเพื่อความสามัคคีเพื่อความเจริญในหมู่คณะพระพุทธเจ้าได้กล่าวแล้วว่าเมื่อครั้งลงปฏิโมกข์ก็ตามจะสรุปท้ายว่าให้อยู่ด้วยกันความสามัคคีกันอยู่ด้วยความผาสุกซึ่งกันและกันก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง ตามคำสอนพุทธเจ้าต่อไปอาตมาในฐานะเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้มีโอกาสขึ้นมาพูดธรรมะหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเอามาชี้นำเพื่อขยายความให้เกิดปัญญาแล้วก็จะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความผาสุกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสต่อไปวันข้างหน้าทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยะทาวาลิวาปุลาบาลิปุเรนติสะกะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังคอยถาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวะตมิตตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ ฉันโทปนัลโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโลโควินาจตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่าน สุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลพระวัตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุหลวงพ่อเจ้าค่ะขอความเมตตาโยมมีเครื่องไทย